เริ่มมาตอนที่3คุณยายบอกลิโกะว่าสักวันหนึ่งหลานจะได้เดินทางพร้อมกับสร้อยเส้นนี้ลิโกะบอกว่ามันน่ากลัวคุณยายบอกว่าถ้ามีคู่หูอยู่เคียงข้างนะลิโกะจะไม่เป็นไรและลิโกะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ตามหาเนียโอฮะกันต่อนะครับแต่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรตอนเนี้ยฟรีดได้ตามหาอยู่แล้วพอพูดถึงฟรีดก็มานะครับผมเนี่ยฉันทำตามคำสั่งแม่เธอให้ปกป้องเธอฮะคุณไม่เห็นบอกอะไรเลยลืมบอกจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยทั้งหมดก็ได้ลงไปจอดนะครับผมเพื่อตามหานะฮะเนียโอฮะกันต่อครับผมและได้ใช้อีวันโฮครับผมนะเป็นโปเกมอนลูกหมาก็สามารถจดจำถิ่นของเนโอฮะได้ทุกคนก็แยกย้ายกันทำงานแล้วก็ลิโกะเนี่ยไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อรับยาตัดไปที่ทีม Explorer เลี้ยงดูเนโอฮะอย่างดีเลยแล้วกลับไปที่เรือผมตอนนี้ที่จอดนะครับได้ทำการซ่อมแซมเสร็จสิ้นแล้วหลังจากนั้นลิโกะนะครับผมก็ได้รับยาระหว่างขนยาลิโกะได้เจออีวันโคได้กินของเนโอฮะจากผู้หญิงคนหนึ่งแน่นอนว่าชาวแก๊งเนี่ยได้ทำการไล่ตามไปตัดมาที่ลูกน้องของอเมจิโอได้ทำการติด GPS ไว้ที่เรือตัดมาที่ลิโกะก็จะตามเข้าไปแต่ว่าฟรีดได้ห้ามเอาไว้ไหนก็จะตามเข้าไปแล้วก็ต้องมีแผนนะผมฟรีดครับผมได้ท้าสู้ครับผมเสร็จแล้วให้ลิโกะแอบเข้าไปข้างหลังครับไปช่วยเนียวฮะออกมาแล้วฟรีดก็ได้ตกลงกับอเมจิโอว่าปล่อยพวกเราไปแล้วก็เอาจี้ห้อยคอไปซะอเมจิโอบอกว่างั้นแสดงว่านายรู้สิว่าถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ใช้งานมันแล้วก็เอาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกตัดมาที่ลิโกะได้ทำการหนีออกมาเสร็จแล้วเจอกับทีม Explorer นะครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนของ Leap Aid เพื่อโจมตีแล้วก็หนีออกมาได้และลิซาดอนก็เข้ามาช่วยฟรีดแล้วก็บินหนีไปพร้อมกันกลับมาที่ยานครับผมลิโกะได้ทำการขอเข้ากับทีม Rising World Tackle แบบว่าจะออกเดินทางด้วยฟรีดได้ปรึกษากับกัปตันปิกาจูกัปตันปิกาจูก็บอกว่าปิกาโอเคงั้นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีม Rising World Tackle จะเป็นทางการลิโกะทีมอะไรเข้านะครับผมทุกคนก็จับมือกันแล้วเราก็เดินทางมุ่งไปเพาเดียเพื่อไปเก็บตังค์แม่ลิโกะเพราะว่าแม่ของลิโกะได้จ้างทีม Rising World Tackle เพื่อมาปกป้องลิโกะนั่นเองครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินแล้วก็จะไม่มีค่าเดินทางยังไงล่ะกลับมาที่ห้องของลิโกะได้ทำการคุยกับแอนว่าจากนี้ไปจะต้องเรียนทางออนไลน์แล้วนะแล้วก็ตัดมาที่รอยนะฮะรอยได้ทำการเดินทางออกจากบ้านมาแล้วก็มาที่ชายหาดเจอกับธงของ Rising World Tackle เป็นการจบตอน